รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Care You Help กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับและสำหรับงานสัมมนา1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ขอขอบคุณจากใจบริษัท Super Energy Corporation จำกัดมหาชนบริษัท Humanica จำกัดมหาชนบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกเชน Hospital จำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วง Care Your Health ไปดูกรณีศึกษาของทีม G บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนคุณชวลิตจันทรรัตน์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณชวลิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับคุณชวลิตครับด้วยความยินดีครับก็ขอบคุณคุณยุทธนาเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เกียรติให้โอกาสผมครับครับคุณชวลิตครับทางทีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือว่าทีม G เนี่ยลักษณะธุรกิจเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมครับคุณชวลิตขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนครับของเราเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทำงานในด้านวิศวกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็2ด้านนี้เป็นหลักนะครับซึ่งหน้าที่ของที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะทำการศึกษาโครงการนั้นโครงการนี้ว่าเหมาะสมเล็กใหญ่โตควรจะทำหรือไม่ควรทำคุ้มไม่คุ้มนะฮะถ้าคุ้มเราก็จะทำการออกแบบก็เลยเรียกรวมกันว่าศึกษาแล้วก็ออกแบบนะครับพอถึงขั้นการก่อสร้างเนี่ยครับเราจะทำงานแยกกันกับผู้รับเหมายังไงครับผู้รับเหมาจะเป็นคนเอาอิฐหินดินทรายมาก่อขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันส่วนเราเองนี่เป็นผู้เข้าไปควบคุมคุณภาพงานควบคุมเวลาควบคุมงบประมาณนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือไปควบคุมว่าให้ผู้รับเหมาเนี่ยใช้วัสดุให้ถูกต้องที่เราเรียกว่าตรงตามสเปคนะครับก่อนหน้านี้ผมก็แยกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะที่ปรึกษาวิศวกรรมกับรับเหมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันต่างกันตรงไหนอ๋อต่างกันตรงนี้ใช่ไหมครับครับทีนี้ก่อนจะคุยต่อครับตอนแรกได้ยินชื่อทีม G เนี่ยคุณชวลิตผมสารภาพเลยนะผมนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับน้ำอ่ะนะก็เลยอยากให้คุณชวลิตช่วยเคลียร์หน่อยว่าความเชี่ยวชาญของทางทีม G ในฐานะที่ปรึกษาทางวิศวกรรมอ่ะตกลงครอบคลุมด้านไหนบ้างครับเนี่ยครับคุณชวลิตครับของเรามีด้วยกัน5ด้านนะครับน้ำก็เป็น1ใน5ด้านนะ5สาขาน้ำนี่ก็ได้แก่ระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียนั่นเกี่ยวกับน้ำนะฮะน้ำอีกประการหนึ่งก็คือน้ำที่เราเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเราก็ไปออกแบบเขื่อนเพื่อเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับสาขาที่2ก็คือสาขาทั้งด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ก็ตั้งแต่ขนคนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าขนส่งทางเรือนะฮะก็ทำทั้งท่าเรือนะฮะบริหารการจัดการเรือนะครับถ้าขนส่งทางรางก็เป็นรถไฟรถไฟความเร็วสูงรวมไปหมดถ้าเป็นถนนก็ตั้งแต่ถนนธรรมดามอเตอร์เวย์สะพานนะฮะเราก็เป็นผู้ศึกษาออกแบบและคุมงานหมดเลยนะครับอันนี้ทางอากาศเราก็เป็นคนออกแบบสนามบินอะไรเงี้ยนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นสาขาที่2ทางด้านสาขาที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปทำรายงานว่าไม่ให้ก่อสร้างแล้วไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือกระทบก็ต้องให้มันน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับทางด้าน4ก็จะเป็นด้านอาคารส่วนใหญ่เราจะทำเฉพาะอาคารขนาดใหญ่เช่นคอนโดมิเนียม30ชั้น40ชั้นอะไรเงี้ยนะครับศูนย์ก็เป็นศูนย์การค้าใหญ่ๆไปเลยที่5สุดท้ายก็ทางด้านพลังงานนะครับพลังงานก็โรงไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่เราก็เป็นทั้งศึกษาออกแบบคุมงานมาหมดเลยทีนี้ขออนุญาตไปดูเรื่องของงบไตรมาส 2/62 ที่เพิ่งออกมานะครับปรากฏว่าทางบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือว่าทีม G นะครับกำไรไตรมาส 2ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้นลดลงแล้วก็งวด6เดือนแรกของปีนี้ถ้าเทียบกับ6เดือนแรกของปีก่อนก็ลดลงด้วยอันนี้เป็นเพราะอะไรครับคุณชวลิตครับ
ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับว่าตามพระราชบัญญัติรายงานนะครับเราจะต้องมีการสำรองเพิ่มเติมนะครับเดิมนี่เราสำรองให้พนักงานที่ทำงานมามากกว่า10ปีนะครับเราก็สำรองกันชดเชยไม่ว่าจะเป็นตอนเกษียณหรือตอนต้องออกจากงานอะไรต่างๆนี่นะครับไว้300วันตอนนี้ก็ต้องเพิ่มนะถ้าหากว่าเขามีอายุงานเกิน20ปีเราก็ต้องเพิ่มเป็น400วันนะครับเป็นเงิน50ล้านบาทครับอ๋อตัวนี้ก็เลยมาฉุดทำให้ทั้งกำไรไตรมาส2ทั้งกำไรครึ่งปีแรกของปีนี้มันก็เลยลดลงถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ต้องกันสำรองเรื่องตามพ.ร.บ.แรงงานฉบับใหม่เนี่ยตัวกำไรก็น่าจะสวยกว่านี้ใช่ไหมครับคุณชวริตใช่เลยครับกันไป50ล้านเราก็ยังมีกำไรอยู่11ล้านครับคุณชวริตครับปัจจุบันแบ็กหลอกหรือโครงการในมือที่ทีมจีมีอยู่ในมือในขณะนี้สักเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ถ้าตัวเลขเป๊ะๆเลยก็ 3,188 ก็คือ 3,200 ครับกำแบ็คล็อกในมือ 3,200 กว่าล้านเนี่ยเป็นงานในลักษณะไหนบ้างครับเนี่ยมีทั้งงานศึกษางานออกแบบแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานคุมงานก่อสร้างนะครับเนื่องจากงานศึกษาออกแบบนี่ส่วนใหญ่เราจะทำงานอยู่ระหว่าง1ปีถึงปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ็คล็อกที่มีเราก็ใช้ในการรับรู้รายได้ไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับส่วนงานคุมงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำงานประมาณ3ปี4ปีบางโครงการที่ขนาดใหญ่เลยก็จะเป็น5ปีแบ็คล็อกที่มาจะประเภทงานคุมงานก็หันยาวโดยประมาณนะฮะรับรู้รายได้ทุกเดือนอะไรเงี้ยครับเรียกว่าตุนไว้เยอะเลยกำแบ็คล็อกไว้ประมาณ 3,200 ล้านนะครับคุณชวริตช่วยคุยให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยทางทีมจีเตรียมที่จะเข้าประมูลงานเอาในประเทศก่อนนะเตรียมจะเข้าประมูลงานโครงการหลักๆโครงการใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าพูดถึงการใหญ่ๆตอนนี้ที่จะออกมานะครับก็จะเป็นงานระบบรางงานรถไฟรางคู่นะรถไฟรางคู่นี่เราก็เตรียมคนเตรียมงานไว้ล่วงหน้านะครับเพราะทราบว่าสายไหนจะออกมายังไงสายไหนที่เรามีประสบการณ์สูงที่เป็นสายที่เราไปออกแบบไว้นะเราก็จะต่อด้วยงานคุมงานสายด้วยที่เราศึกษาไว้เราก็จะต่อด้วยงานออกแบบอะไรงี้เป็นต้นนะฮะเพราะงานนี่เราจะต่อเนื่องศึกษาออกแบบคุมงานเปิดใหม่ก็ศึกษาออกแบบคุมงานแล้วปกติสัญญาก็จะแบ่งเป็น3ท่อนอย่างนี้ด้วยนะครับครับก็เป็นงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยของรถไฟฟ้ามหานครก็มีทั้งรถไฟความเร็วสูงครับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรถไฟรางคู่ใช่ไหมรถไฟรางคู่ที่รัฐบาลเดิมก็วางไว้ว่าเดี๋ยวจะเตรียมไว้แปดสัญญานะครับก็หลายสัญญาเลยครับเราก็เป็นผู้ที่ไป ออกแบบไว้นะฮะครับเราก็เตรียมพร้อมที่จะไปทำงานต่อเนื่องในการคุมงานแถวแถวท่าเรือมีกับเขาด้วยไหมครับคุณชวลิตใช่ครับก็เป็นท่าเรือฮะอย่างท่าเรือแหลมฉบังนี่เราก็เป็นคนทำมาโดยตลอดนะตั้งแต่งานศึกษางานสิ่งแวดล้อมและที่สุดก็มาออกแบบพอออกแบบเสร็จรัฐบาลก็มีแนวทางใหม่ว่าแยกแบบส่วนหนึ่งรัฐบาลสร้างเองนะฮะเนื่องจากแผนงาน EEC นี่เป็นลักษณะของการพัฒนาอย่างใหญ่นะเพราะอย่างใหญ่ปุ๊บนี่ทางราชการมีเงินไม่เพียงพอส่วนหนึ่งก็เลยแบ่งส่วนเนี้ยนะฮะเป็นส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเราก็เลยต้องแยกสัญญาใหม่นะครับตอนนี้แยกสัญญาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอกสารทุกอย่างพร้อมที่จะประมูลในส่วนที่รัฐจะสร้างเองนี่ก็ประกาศในเว็บไซต์ไปแล้วนะครับของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแบ่งเป็น2สัญญาเพราะนั้นเนี่ยผู้รับเหมาก็พร้อมที่จะมาแข่งขันกันครับหลังจากนี้มาก็จะมีงานควบคุมงานก่อสร้างครับโอ้โหฟังดูแล้วเยอะมากเลยนะครับคุณโชลิศครับยังมีสุดปลายของรถไฟความเร็วสูงก็คือสนามบินอู่ตะเภาสนามบินอู่ตะเภานี่เราเข้าไปศึกษาไว้นะครับว่าสนามบินควรจะทำอะไรยังไงบ้างครับเอาละครับพอเห็นภาพนะสำหรับโครงการใหญ่ๆในประเทศที่ทีมจีเตรียมจะเข้าร่วมประมูลนะครับขอขยับไปดูต่างประเทศหน่อยต่างประเทศเนี่ยโฟกัสไปที่ประเทศไหนและจะเข้าไปทำอะไรบ้างครับคุณชวลิตครับครับในส่วนของโครงการต่างประเทศนี่จะเป็นงานที่เอกชนลงทุนเป็นส่วนใหญ่เลยครับอย่างเช่นในประเทศลาวตัวทีมจีเองเนี่ยก็มีงานอยู่ในประเทศลาวปริมาณมากสุดนะครับสำหรับงานในต่างประเทศแล้วก็ยังคงครองแชมป์มากสุดอยู่นะครับก็มีงานประเภทสำคัญก็คือไฟฟ้าพลังน้ำปั่นไฟมาขายให้ไทยขายให้เวียดนามแล้วก็ลาวใช้เองในประเทศครับอันนี้ก็ยังมีงานใหม่ๆที่เรา
ำลังตามกันอยู่นะฮะแต่ว่าขออนุญาตเราเปิดเผยชื่ อไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเปิดเผยชื่อได้ก็ที่เราได้มาแล้วอย่างเช่นน้ำอิมูนฮะเพิ่งได้เมื่อไตรมาสที่แล้วครับแล้วก็เป็นโครงการใหม่ครับครับที่ลาวเนี่ยมีงานเยอะที่สุดนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศที่อื่นนะครับแล้วแถวๆเมียนมาแถวๆเวียดนามเนี่ยทีมจีลุกเข้าไปแล้วบ้างหรือยังครับคุณชวลิตใช่ครับอย่างในพม่าเนี่ยเราทำทั้งในส่วนของรายงานไฟฟ้าพลังน้ำนะครับที่ส่งจ่ายไฟให้ในประเทศเขานะงานระบบรางเนี่ยครับเขากำลังขยับเลยฮะเราเองเราเข้าไปทำส่วนของระบบรางที่เป็นรถไฟและรอบเมืองย่างกุ้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรนี่เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นงานสนามบินใหม่แต่ว่าสนามบินใหม่ก็ถูกแขวนไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่ก้าวหน้ามีงานนิคมอุตสาหกรรมนะที่ก็อมตะนี่แหละครับที่เขาตัดสินใจแล้วเราก็ไปเลือกพื้นที่กันหลายแห่งที่สุดก็ตัดสินใจตกลงรายละเอียดตอนนี้เราก็ไปทำระบบป้องกันน้ำท่วมระบบหาน้ำมาให้นิคมใหม่ตัวนี้แล้วนะครับแล้วเวียดนามล่ะครับเวียดนามก็มีระบบรางเนี่ยเราก็ไปกับเพื่อนญี่ปุ่นนะครับที่ว่าเข้าไปเพราะเราใช้เงินกู้ของญี่ปุ่นเงินช่วยเหลือญี่ปุ่นเข้าไปเราก็เข้าไปทำงานร่วมกับทางญี่ปุ่นเขาก็เป็นรถไฟในเมืองของทางโฮจิมินห์นอกจากนั้นก็มีงานประปาเขาก็ยังขาดน้ำประปาอยู่มากนะครับแล้วก็เป็นงานไฟฟ้าด้วยฮะตอนนี้งานใหม่นี่เป็นงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยครับฟังดูแล้วโอกาสยังเปิดกว้างเยอะเลยทั้งการประมูลงานในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับครับนะเอาละครับคุณชวลิตต้องช่วยสรุปให้ผมแล้วว่าสำหรับ business model หลักๆของทีม G เนี่ยคืออะไรครับคุณชวลิตครับครับเพราะเราเองเราก็ยังยืนในการที่ทำธุรกิจในลักษณะของบริษัทที่ปรึกษาเป็นหลักนะครับครับแต่ส่วนที่เราทำเนี่ยนะฮะงานภาครัฐก็ว่าไปตามโอกาสอย่างช่วงนี้งานภาครัฐมีเยอะนะครับทั้งในส่วนของที่รับมาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะได้ใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ของ EEC นี่จะพัฒนามากเพราะนั้นเราก็ยังยืนอยู่ในงานภาครัฐเป็นหลักเห็นว่าตอนนี้ 50% เป็นงานภาครัฐนะครับส่วนงานภาคเอกชนนี่ก็ตามมาติดๆแล้วครับตอนนี้ภาคเอกชนก็อยู่ในเกณฑ์ 36% แล้วฮะตอนนี้ขึ้นเป็น 36% ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองเราไม่อยากเอาไข่ไปไว้ในตะกร้าใบเดียวต้องอยากกระจายความเสี่ยงเหมือนกันนะครับมีงานภาครัฐงานภาคเอกชนนะครับงานต่างประเทศอย่างที่เรียนเมื่อกี้งานต่างประเทศก็ขึ้นมาในระดับ100กว่าล้านนะฮะตอนนี้เดิมนี่เคยทำได้ถึง300ล้านด้วยนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งเราพยายามจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งานและส่วนไหนที่ลงทุนได้เราพยายามจะลงทุนไปบ้างเหมือนกันเราก็ไปทำระบบบำบัดน้ำเสียนะครับโดยที่เราเป็นผู้ลงทุนเองให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะในส่วนหลังนะครับในส่วนที่เอาน้ำเสียมาบำบัดเราไปใช้ในการรดน้ำสวนจุฬา100ปีเอาละครับคุณชวลิตครับอะไรคือจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของทีม G คุณชวลิตช่วยดอกจันให้เราเห็นหน่อยครับครับในส่วนสำคัญนะฮะก็ในลักษณะงานที่ปรึกษานี่สำคัญก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ของคนที่ทำเห็นว่าเราเองนี่เราตั้งมา41ปีนะทำธุรกิจในด้านวิศวกรรม5ด้านนี้รวมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนั้นก็เลยทำให้เราเป็นจุดแข็งถ้าเรามีประสบการณ์สูงไม่ว่าจะงานมาลักษณะไหนเราเคยทำมาทั้งนั้นนะฮะทำซ้ำในประเทศเรานะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้ก้าวหน้าขึ้นแล้วเอาประสบการณ์นี้ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้เราไปไกลถึงติมอร์เลสเต้ด้วยนะฮะซึ่งได้งานติมอร์เลสเต้มาก็ดีใจก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับกว่า40ปีนะครับในเรื่องของงานวิศวกรรมนะครับคุณชวลิตตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ทีม G ปีนี้เนี่ยตั้งเป้าอยากจะให้เติบโตสักเท่าไหร่ครับเนี่ยโดยปกติของเราก็โตในอัตรา 5-7% นะครับปีนี้ก็คิดว่าจะโตในเกณฑ์7-8% นี่แหละครับก็อยู่ในเกณฑ์สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อเราเข้ามาที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้ว reputation ของบริษัทการนับหน้าหรือตาความไว้วางใจนี่มีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจแล้วครับขึ้นว่าสูงกว่า 7%สูงกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตที่ต่อเนื่องมา5มั่ง6มั่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาที่7หรือคาดหวังไว้ที่ประมาณ 8% ครับคาดหวังการเติบโตปีนี้ประมาณ 7-8% ของรายได้ปีที่แล้วนะครับคุณชวลิตกังวลไหมเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะถดถอยเศรษฐกิจไทยก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยกังวลไหมแล้วเตรียมรับมือกับมันยังไงครับเนี่ยคืออย่างนี้ครับในระยะสั้นนี่จะไม่กังวลเพราะว่าเรามีแบ็คล็อกอยู่
ที่อย่างที่เรียน 3,200 เนี่ยนะครับมั่นใจว่าเรายืนยาวอยู่ได้3ปีนี่สบายสบายนะครับแต่คราวนี้4 5ก็คือ6แล้วก็ปีที่10ถัดไปเนี่ยเราต้องหางานมาเติมนะสิ่งที่เรามองนะครับว่าอย่างเช่นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเรามองถึงว่าประเทศไทยนี่ก็ยังมีฐานที่แข็งแกร่งนะครับส่วนที่เขามีปัญหาด้านการค้าการเจ้าใหญ่ก็จะเป็นอเมริกันกับทางด้านจีนนะครับลูกค้าเราก็ไม่มีอเมริกันเลยนะมีจีนนะครับที่เป็นโอกาสด้วยนะฮะเพราะว่าจีนเองก็จะถูกกีดกันการค้าสินค้าที่เขาผลิตในประเทศเขาเนี่ยก็จะขายยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้แหละครับเขาจะออกมาลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเป็นโอกาสครับก็เป็นจังหวะดีว่าไทยเราก็ทันเวลานะหมายถึงว่าการวางแผนที่พัฒนา EEC เนี่ยแหละครับตัวสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆนี่ได้ทำไว้ล่วงหน้าไว้ดีนะฮะเราเทียบกับคู่แข่งคู่ตรงๆก็เทียบกับเวียดนามนะครับความพร้อมทางด้านระบบนะระบบไม่ว่าระบบราชการที่เดี๋ยวนี้เป็น one stop service นะแล้วก็พวกสาธารณูปโภคต่างๆเราพร้อมมากเลยทุกคนนี่จะอยากมาลงทุนมากเอาล่ะครับท้ายสุดครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีม G จะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็เข้ามาถือหุ้นของทีม G นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้ามาดูหุ้นของทีม G ซึ่งถ้าเรียกจริงๆนะครับหุ้นของทีม G เนี่ยจะค่อนข้างโตในอัตราอย่างที่ผ่านมาก็ 5% 6% ตอนนี้ก็พยายามจะขยับขึ้นไป 7-8 นะฮะแล้วส่วนใหญ่จะหุ้นเราจะไม่หวือหวาทางด้านแคปิตอลนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็น value investor ที่มามองกันนะครับว่าเราเองเราไปด้วยกันระยะยาวนะผมขอให้ความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงของบริษัทนะทั้งด้านการหางานและการผลิตงานที่จะให้เงินปันผลนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็ให้เงินปันผลนี่แก่ทางผู้ถือหุ้นนี่ปีละ2ครั้งครับขอขอบคุณเพื่อนนักลงทุนทุกท่านด้วยครับครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องสืบต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณชวลิตครับครับขอบคุณคุณยุทธนามากครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับคุณชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์เมเนจเมนต์จำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับมาถึงเรื่องเที่ยวครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอีกครั้งกับมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่กับงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่25ระหว่างวันที่22จนถึง25สิงหาคมนี้ณ Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีพบกับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่บูธ TC 87พักกินเที่ยวที่เดียวครบมาวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวของคุณในวันธรรมดาแบบชิลๆกับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม088-504-9991-3เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นคุณผู้ฟังครับสุภาลัยจำกัดมหาชนเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโลไลฟ์สุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสุขุมวิท107มูลค่าโครงการประมาณ 2,400 ล้านบาทราคาสบายเริ่ม 1.78 ล้านบาทโดยมีพื้นที่ใช้สอยขนาด 28.5 จนถึง 69.5 ตารางเมตรสำหรับผู้สนใจเชิญชมห้องตัวอย่างพร้อมกำหนดเปิดตัวพรีเซลอย่างเป็นทางการในวันที่ 7-8 กันยายนนี้ณเซลแกลเลอรี่โครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสุขุมวิท107พร้อมรับส่วนลด2เท่าหรือเลือกรับเฟอร์นิเจอร์ครบชุดและส่วนลดพิเศษสุดเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกมูลค่า 5,000 บาทที่ www.suphalai.com หรือสอบถามเพิ่มเติม1720และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shotโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย3โมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง Care You Health รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน